หลายเฉาะเลยอ่ะใช่เลยออเดอร์ครับมาพอดีเลยนี่เต้าหกส่งให้ด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวก็หวานหรอกปลาบัวเมนูต่อไปซุปหน่อไม้อะแบบแซ่บแซ่บแซ่บมาเลยค่ะได้เลยจับปลาบัวร้านตำสถานสวงรับประกันความแซ่บพริกถึงปลาร้าถึงแซ่บหน่วยยั่วถูกครบป้าบัวจ๋างั้นเดี๋ยวป้าบัวช่วยมะลิทำซุปหน่อไม้สูตรอีสานขนาดแท้รสดั้งเดิมหน่อยนะจ๊ะได้เลยจ้ะจัดไปจัดจัดจัดเลยมะลิถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาอยากกลับไปทำกินเองที่บ้านเราจะบอกสูตรเขาได้ไหมโอ้ยได้สิจ้ะป้าบัวมะลินะไม่ห่วงสูตรเลยป้าบัวไปบอกเขาได้เลยจ้ะว่าหน่อไม้ต้องใช้เฉพาะแค่ยอดหน่อไม้ลวกเท่านั้นอย่าไปใช้ทั้งหน่อใหญ่ๆนะจ๊ะเพราะว่าถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็ไม่อร่อยจ้ะเมนูนี้นะต้องใช้การต้มหน่อไม้รวมๆแล้วประมาณ3ชั่วโมงห้ามลัดขั้นตอนต้องต้มไปทีละสเต็ปนะจ๊ะหน่อไม้ที่ได้ก็จะมีความนุ่มกรอบเด้งแล้วก็หวานมากๆเลยล่ะจ้ะส่วนใบย่านางนะก็ต้องเอาเฉพาะใบอ่อนๆตรงยอดเท่านั้นเพราะถ้าใช้ใบแก่แล้วเนี่ยมันจะเหม็นเขียวมากๆเลยแล้วก็เวลาที่เราเอาพริกและข้าวคั่วไปป่นนะจ๊ะก็ต้องปั่นให้ละเอียดยิบจริงๆเพราะถ้าเราปั่นไม่ละเอียดเนี่ยรสชาติจะเข้าไปไม่ถึงเนื้อหน่อไม้จ้ะป้าและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจ้ะนี่น้ำปลาจ้ะจัดเหนือแน่นอนเราชิมดูดูแซ่บหลายไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยใช่ไหมแม่นครับเพื่อนขอสูตรได้บ่ที่เอาไปเห็ดกี่ที่บ้านเห็ดเป็นลับของร้านเราก็คือถ้าเราจะทำเมนูซุปหน่อไม้นี่นะเราต้องใส่วัตถุดิบในอัตราส่วนที่เท่ากันรสชาติมันถึงจะออกมาพอดีและที่สำคัญนะวัตถุดิบหลักของเราที่สำคัญก็คือหน่อไม้ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นเราต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจรับประกันเลยว่ารสชาติออกมาอร่อยไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยผมมีเรื่องจะถามป้าบัวงามครับค่ะถามเรื่องอะไรคะวันก่อนป้าบัวงามกับมะลิไปที่ร้านส้มตำยายทองคำทำไมครับก็มาลิบอกป้าว่าแม่ทองคำป่วยก็เลยไปเยี่ยมค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมดูคุณจินมีความลับจังใช่ครับผมมีความลับป้าบวงงามรู้ไหมครับว่ามาลิไปที่สถาบันตรวจ DNA ทำไมตรวจ DNA ตรวจ DNA ของใครคะป้าไม่เข้าใจแสดงว่าป้าบวงงามไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก่อนนะคะคุณจินนี่คุณจินพูดเรื่องอะไรอยู่คะเนี่ยป้างงไปหมดแล้วนะคะเนี่ยมะลิลุงบุญมั่นแล้วก็ป้าบังอ่อนกำลังมีความลับปิดบังพวกเราอยู่ครับผมคิดว่ามะลิกำลังมีความลับปิดบังอยู่เดี๋ยวนะคะคุณจินพูดถึงเรื่องความลับป้าสงสัยเหมือนกันค่ะว่ามะลิไอ้ไก่ดังกระดุกต้องมีความลับอะไรปิดบังป้าไว้แน่ๆเลยอะนั่นแสดงว่าเรื่องนี้ก็มีแค่เราสองคนที่ไม่รู้ป้าบัวงามดูนี่ครับวันก่อนผมแอบตามมาลิไปมาลิพาคุณลุงกับคุณป้าไปที่สถาบันตรวจ DNA ครับนี่มันเรื่องอะไรคะคุณจินมาลิพาไอ้บุญไม้กับนางมันอ่อนไปที่สถาบันตรวจ DNA ทำไมคะแล้วไปตรวจ DNA ของใครวันก่อนผมเห็นมาลิแอบเอาเส้นผมของใครคนใดคนหนึ่งไปครับถ้าให้ผมเดาผมคิดว่ามะลิน่าจะเอาเส้นผมของคนนั้นไปตรวจ DNA เส้นผมเส้นผมของใครคะคุณจีนป้าปัวทำอะไรกันจ๊ะเนี่ยมายืนคุยอะไรกันตรงนี้นี่ลูกค้าโวยวายใหญ่แล้วนะมะลิไม่มีลูกมือเลยอ่ะแต่ๆๆไปๆครับเอาจ้ะมาเร็วมาช่วยกันเลยเร็วๆๆหน้าจอก็ยังไม่ได้ปิดกัน
ได้ข้าวไปค่าย2เดือนงามแล้วนี่ยายคนเมียอะไรมามันแหล่นี่อีชมพู่ทำบ้าอะไรเนี่ยเลิฟหมดแล้วเนี่ยเออช่างไม่รู้ไอ้นี่เกลแหล่นี่เร็วอีมะลิสถาบันตรวจ DNA คืออะไรวะชมพู่เฟนก็ไม่รู้อ่ะเอ้าไม่รู้เราไม่ให้ดูทำไมเนี่ยนี่คือวันนี้แม่เพื่อนอ่ะไปไถ่รบนี่มาจากโทรศัพท์ของคุณจิ้นแล้วแม่เพื่อนก็ได้ยินคุณจิ้นอ่ะแล้วให้ปาเขาอีมะลิฟังว่าอีมะลิอ่ะมันจะพาพ่อกับแม่มันไปที่สถาบันตัวดินเออ่ะแต่ว่าไปใส่ก็ไม่รู้นะโอ้ยไปสถาบันตัวดินเอก็ต้องไปตัวดินเอป่ะชมพู่เอออีหงพูดถูกนี่แล้วโบโซไม่สงสัยกันบ้างเหรอว่ามันมีเหตุผลอะไรต้องไปตัวดินเอแล้วมันไปตัวดินเอกับใครน่าสงสัยเฮ้ยหรือว่าอีมะลิมันท้องวะเฮ้ยถ้าอีมะลิมันท้องก็แสดงว่ามันท้องกับพี่สีของแกตัวน่ะถ้าอีมะลิมันท้องกับพี่จินมันจะไปตรวจ DNA ทำไมวะก็แสดงว่ามันอะอาจจะมั่วแล้วก็นอนกับผู้ชายไปทั่วไงมันก็เลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องมันอ่ะแม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เออที่พวกแก2คนพูดน่ะก็เป็นไปได้ทั้งหมดนี่ชมพู่เดี๋ยวแกส่งรูปมาให้ฉันด้วยนะแกอย่าไปทําอะไรฉันจะไปให้แม่จ้างนักสืบไงไปตามสืบอีมะลิว่ามันไปตรวจ DNA ทําไมเอออันนี้อยากรู้กัน